สาวแซ่ออินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซ่ออสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ออกเข้าป่าที่อ้อหิวออกไม่ไหวแล้วก็ใส่ทั้งฟ้าทั้งหมวกเลยจ้ะแต่ป่ามันแห้งๆมารุ่นกันเด้อว่าออจะเจออลังการอีกไหมตามออมาเด
ันนี้เฮ็ดพิษเด้อพี่น้องสีขาวอยู่ไกลกันด้วยนะแต่ไม่ไกลมากตกนอนกับเก็บเลยวันนี้ใช่ไหมมันไม่ได้นอนหลายแล้วเนาะอยู่ไกลมองยิงปืนเลยนั่งแป๊กแป๊กแป๊กแต่ว่าปีแรกมาเนาะมาเก็บเดือนกันยาเราที่นี่เจอชุดสีส้มชุดสีส้มนี่คือนักล่าสัตว์จ้ะเขาจะใส่สีส้มเต็มยศเลยแหละจ้ะเขาไปยิงสัตว์ไปเจอในป่าเราที่นี่ออกกับมาป่าเนี่ยจ้ะเราที่นี่ก็ดีเสียงป๊อกป๊อกป๊อกโอ้ยหัวใจจะวายคิดว่าเขาล่าสัตว์ป่านี่โอ้ยตกกระจายกันเลยตาลีตาเหลือกกลัวเกินเพราะว่ามาคนเดียวเนาะแฟนไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปบอกแฟนเลยว่าโอ้ยเขายิงปืนในป่าเสียงดังเห็นเขาล่าสัตว์แฟนบอกว่าตรงกระฟึกยิงปืนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละโอ้โล่งอกพอถึงเวลาล่าสัตว์เขาก็จะล่ากันค่ะป่าแห้งๆจ้ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเด้อตรงที่เอ็งเจอครั้งที่แล้วนั่นจ้ะคลิปที่แล้วมันจะหลายไหมมารุ่นกับออดเด้อมาเขาไปดูกันแต่ผิดหวังไหมพี่น้องเอ้ยมันแห้งแห้งแท้ๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนโอ้ยมีอยู่ยอมนึงจ้ะนี่นี่ดอกนึงมันไม่ออกหรอกจ้ะมันวายแล้วนี่จ้ะมันวายแล้วรออีกสักระยะหนึ่งฝนตกนะค่อยมาเก็บใหม่มันแห้งป่ามันแห้งนี่ได้ดอกใหญ่สงสัยหลงตาอ้อแหละดอกหนึ่งแห้งแห้งได้ละสองดอกป่านี้ไม่ได้เข่าซิบวันแล้วจ้ะแต่มันแห้งเนาะฝนไม่ตกไม่ถึงรอก่อนจ้ะเก็บผลไม้ดาเก็บเฮ็ดดาจากภาคหลังตลาดเขาหยุดวันอาทิตย์ก็เลยถามเขาว่าฉันไปเก็บเฮ็ดเด้อฉันปวดหลังฉันพักสักหน่อยก่อนบริเวณนี้ออกหลายอยู่จ้ะหลายอยู่มาครั้งที่แล้วไม่ค่อยมีครั้งนี้ออกหลายซุปอยู่ในหญ้าสีขาวในกระเมซุปอยู่ในหญ้าเลยจ้ะแห้งๆแต่ก็สวยเลยค่ะ
ปีนี้เฮ็ดไม่ค่อยหลายจ้ะออกกาแฟเคยได้มาที่สุดวันละ12ถังจ้ะโคตรสุดยอดเลยจ้ะปีนะฝนตกดีดีเฮ็ดออกหลายยังไม่รู้ป่านี่ด้วยซ้ำจ้ะป่านี่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำออกหลายแท้ๆมันแล้วแต่บางปีมันบอกไม่ถูกหรอกจ้ะโอ้ยมันดึงดีแล้วเองขาดติดต้นไม้ติดหญ้าต้นไม้น้อยอยู
บริเวณนี่หลายกันจ้ะมาครั้งที่แล้วไม่ได้เข้ามาเมื่อเข้ามาไม่ถึงหรือว่ามันยังไม่ออกน่าจะยังไม่ออกหรอกจ้ะเพราะว่า10วันเนาะถ้ามันแก่แล้วมันคงจะเน่าแล้วล่ะจ้ะอันไหนดอกน้อยก็จงไว้ก่อนเอาไว้ข้าวหน้ามาเอาป่ามันแห้งจ้ะมันซุบอยู่ในหญ้าย่งก็ร้ายหลายเด้อพี่น้องเด้อกัดยุบยุบยับยุบยับยุงหญ้าบ้านเองอ่ะตัวใหญ่ๆนะจ๊ะยุงตัวน้อยยุงหลายแม่ไม่มีแล้วมีแต่ตัวใหญ่เมื่อกี้เจอแฟนเกือบตายเต็มถังแล้วจ้ะวันนี้ก็โอเคอยู่จ้ะได้2ถังนะคนฟินนี่เขาเอาไปบ้านนี่เขาไม่ล้างหรอกนะจ๊ะเขาเอาไปแบบนี้เลยแล้วเขาก็เอาไปทำกับเขาเลยเขาไม่ล้างหน้าเหมือนบ้านเองหรอกเขาบอกว่ามันสะอาดแล้วปัดฝุ่นออกก็แล้วแล้วจ้ะบ้านเขาไม่สกปรกเหมือนบ้านเองเนาะฝุ่นหลายหลายบ้านเองสารเคมีมันหลายเห็นแฟนครั้งแรกกับตกใจคือกันจ้ะเขาไม่ล้างปัดเศษยาออกแล้วเขาก็ทำกับเขาเลยดอกเล็กดอกน้อยสุบตัวน้อยยากำลังเขินเลยจ้ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันจ้ะนี่ดอกใหญ่เกินงามเกินงามเกินจ้ะดอกใหญ่โอ้ยมันจะเสียแล้วแสดงว่าออกนานแล้วจ้ะลาแล้วจ้ะนี่เก็บไว้เขาที่เดิมให้เขาเกิดใหม่โยแกบอกว่าแกจะไปทางโน้นให้ออกมาทางนี้
โอ้ยเน่าแล้วจ้ะลาขึ้นมาแล้วเสียดายกันดอกงามกันจ้ะอยู่ในไม้มันดอกใหม่เลยจ้ะขายังใหญ่เจอกลุ่มหนึ่งแห่งๆแต่ก็โอเคจ้ะนี่จ้ะกลุ่มหนึ่งเอาทางนี้ก่อนเนาะฝนไหลสุกแล้วนะยา
เหมือนจะอันนั้นเลยลาเออไม่ลาเขียดมันลากินไปนะเห็นจ้ะมีแต่ดอกน้อยถ้าทิ้งเอาไว้ก็แห้งเนาะนุ่นจ้ะน้ำเหลืองน้ำเหลืองนั่นใช่ได้จ้ะมาเก็บกันเนาะแฟนโทรมาจ้ะแกบอกว่าห่างจากนี่ประมาณ100เมตรแกเจอเห็ดหลายแกโทรตามเดี๋ยวเก็บก่อนจะไปหาแกหน่อยหลายก็โอ้ไม่เอาก็เอาก็จะแห้งตายเห็นปะหลายเกินถ้าเกิดมันใหญ่ด้วยปะเนาะจะงามขนาดไหนมาตั้งกล่องเลยดีกว่าอย่างหลายเลยจ้ะแห้งๆแต่ก็โอเคนะจ้ะอย่าลืมกดติดตามปิ๊งกดกระดิ่งให้ออดาเด้อเป็นยังมาแจ้ให้ออดานาขอบคุณหลายๆนะจ้ะที่เขามาเป็นมาแจ้ให้ออเด้อบ๊ายบายทุกคนเด้อบ๊ายบาย